ลับมาก No Sensor เอาละค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการของเรานะคะเราวิเคราะห์สำหรับคะแนนที่ได้ของคุณสิทธาแล้วคะแนนที่ได้ของคุณชัชชาติแล้วของคุณวิโรจน์แล้วนะครับคราวนี้เราจะมาคุยเรื่องสกก่อนที่จะไปคุยคะแนนของคนอื่นนะครับบอยตอนที่คุณชัชชาติได้คะแนนเยอะคนก็ตกใจนะครับแต่พอมาถึงสกปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยกวาดไป20นะครับแล้วก็พรรคก้าวไกลก็มากกว่า10โดยที่ประชาธิปัตย์เนี่ยฝ่ายสลิ่มเนี่ยสูงสุดคือ9ที่เหลือนอกนั้น222บอยมองดูผลลัพธ์ของสกตรงนี้ว่ามีนัยยะทางการเมืองยังไงครับมีมากเลยครับแปลว่าคนกรุงเทพแสดงอารมณ์ทางการเมืองหรือ political sentiment ออกมาให้ปรากฏนะฮะว่าต้องการฝ่ายที่ตรงข้ามรัฐบาลหรือว่ามีความเบื่อทั้งการเมืองเบื่อทั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็ไม่พอใจกับฐานเสียงเดิมนะฮะพรรคการเมืองเดิมๆนะฮะซึ่งพรรคการเมืองเก่าแก่หรือว่าพรรคการเมืองของรัฐบาลนะฮะเช่นพลังประชารัฐหรือพรรคประชาธิปัตย์อาจจะไม่ตอบโจทย์ความต้องการของกรุงเทพนะฮะแล้วก็จริงๆคนกรุงเทพไม่ได้หวังให้สกมาช่วยอะไรมากมายหรอกครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์ทางการเมืองซึ่งไม่ถูกใจคนกรุงเทพจำนวนมากนะฮะที่กำลังเบื่อรัฐบาลเบื่อการเมืองอย่างที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่สังกัดพรรครัฐบาลไม่ว่าเป็นประชาธิปัตย์หรือพลังประชารัฐจึงได้คะแนนน้อยใช่ครับแต่ในขณะเดียวกันคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามรัฐบาลทั้งสองพรรคมาริ้วเลยนะครับใช่ฮะไม่ต้องลงแรงมากครับเพราะว่าคนเบื่อก็เลยทำให้เพื่อไทยเขาสามารถที่จะฉลองชัยชนะได้ใช่ครับทีนี้พอมาถึงฝ่ายสลิ่ม3คนนะครับ การที่ดร.เอเนี่ยได้มาเป็นที่2เนี่ยบอยมองการที่ได้ที่2ของดร.เอยังไงครับคือต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่ากทม.มีฐานเสียงพรรคประชาธิปัตย์อยู่แล้ว ในระดับหนึ่งนะครับนี่ก็ข้อที่1ข้อที่2ก็คือว่าดร.เอเนี่ยตอนแรกๆเขามาด้วยท่าทีแบบคนขี้โม้สักหน่อยหนึ่งแล้วก็ไปพลาดท่าเรื่องอะไรนะฮะสายตรงไอสไตล์อะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะก็ทำให้กลายเป็นเรื่องตลกขบขันแต่ตอนหลังเขาก็แสดงท่าทีที่เจียมเนื้อเจียมตัวไม่แต่เขาขยันลงพื้นที่มากเลยนะฮะลงพื้นที่เจียมเนื้อเจียมตัวลงพื้นที่ซึ่งมันมีคะแนนสงสารค่ะนะมีคะแนนสงสารจากการที่เปลี่ยนท่าทีในการหาเสียงไม่ขี้โม้จนเกินไปบวกกับอะไรฮะคะแนนฐานเสียงของประชาธิปัตย์เดิมที่มีอยู่แม่ยกประชาธิปัตย์ในกทม.มีเยอะพอสมควรนะครับค่ะนะก็เลยทำให้เขามาเป็นที่2ครับตกลงปรินเอฟเฟคเนี่ยไม่มีใช่ไหมมีครับแต่ว่าไม่มากพอครับไม่มากพอที่จะดึงคะแนนดร.เอครับเขาก็เลยมาเป็นที่2คราวนี้มาดูคุณสกลทีกับคุณอัศวินนะครับในตอนแรกเนี่ยโพทั้งหลายเนี่ยก็ออกมาว่าคุณอัศวินเนี่ยอยู่เหนือสกลทีแต่พอมาคะแนนออกมาจริงๆคะแนนของสกลทีชนะคุณอัศวินบอยคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นโพผิดตั้งแต่ต้นหรือว่ามันเกิดการบูสต์หรือว่าการที่คุณอัศวินอยู่กับที่แต่คุณสกลทีเขาก้าวหน้าคือมันมีกระบวนการอยู่หลายอย่างนะที่เกี่ยวข้องแต่ขอให้ดูว่าโลกออนไลน์เนี่ยจะชี้นำโลกออฟไลน์ค่ะอย่างเลือกตั้งที่ฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับที่ทายาทของมาร์คอสขึ้นมาได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็แบบเดียวกันนะคุณสกลทีเนี่ยทำเรื่องการตลาดดิจิตอลหรือออนไลน์โซเชียลมีเดียค่อนข้างเก่งนะเก่งกว่าคุณอัศวินเยอะเก่งกว่าคุณอัศวินอย่างชนิดเทียบกันไม่ได้เลยนะครับนะฮะแล้วก็อาศัยความหนุ่มกว่าบวกกับทำการตลาดดิจิตอลเก่งกว่าพูดก็เก่งกว่านะก็ทำให้เกิดกระแสขึ้นมานะครับในอีกฝากหนึ่งก็มีขบวนการมืดบางอย่างที่ปล่อยข่าวลือช่วงสุดท้ายที่จะทำร้ายทางคะแนนเสียงคุณอัศวินอยู่เหมือนกันนะฮะมันก็หลายสาเหตุพร้อมกันนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยนิด้าโพแล้วก็โพอื่นอีกหลายโพเนี่ยเท่าที่บอยสังเกตดูเนี่ยตอนนั้นคะแนนอัศวินเหนือกว่าคุณสกลทีใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าโพเนี่ยอย่างที่บอกว่าโดยกฎหมายเลือกตั้งของกกต.เนี่ยสุดท้ายเปิดเผยไม่ได้7วันฮะห้ามเปิดเผย7วันสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยโพลครั้งสุดท้ายก็คือภายใน7วันเนี่ยกระแสโลกออนไลน์มันเปลี่ยนเร็วมากเปลี่ยนไปมากสำหรับคุณสกลทีคะแนนเขาขึ้นอย่างชัดเจนแต่คะแนนคุณอัศวินนั้นอยู่กับที่ซึ่งโพล
ที่มันเป็นของก่อนหน้านั้น7วันมันอาจจะไม่ตรงกับสภาพที่เป็นจริงตอนใกล้เลือกตั้งนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเบอร์ไหนเมื่อรวมแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของคุณชัชชาติด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายๆว่าถ้าสมมุติว่าลงเพียงคนเดียวหรือลงหลายคนแต่ว่ารวมใจกันเพื่อจะลงคะแนนให้เบอร์เดียวยังไงก็ไม่ชนะใช่ไหมครับไม่ชนะเอาล่ะทีนี้อีกคนหนึ่งคุณรสนาคุณรสนาถึงแม้ว่าจะได้คะแนนไม่มากแต่คุณรสนาสามารถเอาชนะคุณสิทธาได้บอยมองตรงนี้ยังไงครับคือคุณรสนายังมีตัวตนมากกว่าคุณสิทธานะอ๋อเหรออย่างน้อยก็เป็น NGO ต่อสู้อะไรบางอย่างมาก่อนนะในขณะที่คุณสิทธาเป็นนักการเมืองที่ยังไม่ได้มีอะไรเป็นผลงานมากมายนะงั้นความที่คุณรสนามีความเป็นประวัติความเป็น NGO ต่อสู้มาก่อนบวกกับมีแรงหนุนจากทางกลุ่มพันธมิตรทางสันติอโศกบ้างเนี่ยนะฮะก็ทำให้มีฐานเสียงในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ด้วยความมีตัวตนที่เดิมมีนะฮะก็เป็นจุดที่ขายได้อย่าลืมว่าคุณรสนาเขาก็เคยได้สว.เป็นเบอร์หนึ่งเลยถูกต้องนะฮะทีนี้เรามาดูเรื่องของดร.เอสกลทีแล้วก็คุณอัศวินเนี่ยนะครับคุณอัศวินนั้นพูดชัดเจนละพักผ่อนละไม่เอาละกลับไปอยู่ครอบครัวละครับแต่สำหรับคุณสกลทีกับดร.เอเนี่ยเขายังมีโอกาสยังมีอนาคตบอยคิดว่าการที่เขาแสดงตนได้ขนาดนี้เนี่ยโอกาสในสนามใหญ่เขามีสูงไหมน่าจะมีครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเลือกตั้งส.ส.ครับอือฮึนะเขาก็อาจจะสวิตช์ไปลงเลือกตั้งส.ส.จะเป็นระบบเขตหรือว่าเป็นระบบบัญชีรายชื่อผมก็ยังไม่ทราบนะฮะแต่ว่าโอกาสมีครับแต่สกลทีนี้เขาเคยเป็นส.ส.เขตมาแล้วนะครับก็คือเคยชนะเขตมาแล้วครับแล้วก็สำหรับดร.เอลงพื้นที่ขนาดนี้ก็ถ้าเกิดลงเขตก็ไม่เลวเลยแต่ถ้าเกิดลงบัญชีรายชื่อเนี่ยพี่ว่าทั้งสองคนนี้คงจะได้รับเกียรติจากพรรคที่เขาอยู่ด้วยให้อยู่อันดับต้นๆนะน่าจะเป็นอย่างนั้นครับหลายคนมองไปไกลถึงขนาดที่เรียกว่า เป็นแคนดิเดตของรัฐมนตรีเลยล่ะในกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งก็เป็นไปได้ครับเอาล่ะทีนี้มาดูว่าคะแนนอย่างนี้มันจะส่งผลกระทบกับพรรคร่วมรัฐบาลในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นปีหน้าไหมผมพูดอย่างนี้นะฮะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไประหว่างทางก็ได้นะครับ แต่โดยทั่วไปเนี่ยผลเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อย่างสมัยคุณจำลองศรีเมืองนะลุงจำลองเนี่ยนะครับชนะเลือกตั้งผู้ว่าถล่มทลายแล้วก็ทำให้พรรคพลังธรรมเนี่ยได้มา40กว่าเสียงในกรุงเทพหลังจากนั้นในอีกไม่นานนะฮะคื การแสดงอารมณ์ทางการเมืองของคนกรุงเทพเนี่ยมันเกาะกับพื้นที่นะฮะแล้วแต่ว่าเปลี่ยนแปลงเร็วนะถ้ายังรักษาโมเมนตัมแบบนี้ได้อยู่นะฮะพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลมีโอกาสจะชนะในกรุงเทพได้ค่อนข้างมากยกเว้นว่ามันมีเหตุการณ์แทรกบางอย่างหรือมีอะไรที่ทำให้กระแสมันเปลี่ยนนะฮะแต่ถ้าอะไรยังไม่เปลี่ยนอยู่เนี่ยนะครับผมคิดว่าพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์เนี่ยควรจะต้องไปทบทวนตัวเองให้หนักว่าจะทำยังไงให้มันดีขึ้นไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะไม่เหลืออยู่เลยคือตอนนี้เนี่ยถ้าจะว่ามันคือการแลนสไลด์ในกรุงเทพใช่ไหมครับครับถ้าสมมติว่าพรรครัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็ตามที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแลนสไลด์ในการเลือกตั้งทั่วไประดับส.ส.เนี่ยก็สามารถเกิดขึ้นได้ใช่ไหมบอยเกิดครับเกิดแน่นอนเกิดแน่นอนโอ้โหถ้าบันไดขั้นที่สองก็คือแลนสไลด์ในการเลือกส.ส.แล้วบันไดขั้นที่สามจะเกิดอะไรขึ้นเอาละ ทีนี้มาพูดถึงหมอวรงค์นิดหนึ่งครับหมอวรงค์บอกว่าคะแนนที่ได้เนี่ยถึงแม้ว่าคนที่อยู่ฝ่ายสลิ่มเนี่ยจะได้คะแนน 200,000 กว่ารวมกันทั้งหมดแล้วยังไงก็ไม่สามารถที่จะสู้คุณชัชชาติได้แต่คุณหมอวรงค์บอกไม่ตำหนิคนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ขอตำหนิ3ปอบอยฟังคำพูดหมอวรงค์นี้แล้วบอยคิดยังไงคะผมว่าก็มีส่วนถูกนะครับค่ะคือ3ปอก็ตั้งแต่ยุคคสช.จนมาถึงยุคนี้ก็ยังเป็น3ปอยู่นะฮะคราวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าไม่ได้เกิดการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งจนหลังเลือกตั้งแล้วก็ยังไม่มีการปฏิรูปอะไรตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็คือเรื่องตำรวจตำรวจเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องการปฏิรูปไม่ว่าจะฝั่งแดงฝั่งส้มฝั่งซ้ายฝั่งขวาที่จริงเขาตั้งก่อนที่จะตั้งคณะอื่นเลยนะแต่มันไม่เกิดการปฏิรูปจริงๆค่ะมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรจริงๆเกิดขึ้น
นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนผิดหวังแล้วก็รู้สึกว่ารัฐบาลเนี่ยคือเรื่องที่เป็นเรื่องหลักๆที่มันเป็นโครงสร้างซึ่งมันไม่ยุติธรรมในสังคมเนี่ยนะฮะซึ่งมันควรได้รับการแก้ไขเนี่ยนะฮะรัฐบาลไม่แตะเลยนะไม่แตะเลยนะครับทำให้ประชาชนรู้สึกว่ามันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะเพราะเราก็อยากเห็นสายลมของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างนะถ้าไอ้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนมีสิทธิ์ออกเสียงเนี่ยรู้สึกว่าเป็นการโหวตเพื่อลงโทษรัฐบาลนะก็เป็นจริงดังนั้นเอาละค่ะเราก็ค่อยดูต่อไปนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลของการเลือกตั้งกทมจะส่งผลถึงการเลือกตั้งทั่วไปหรือการเลือกตั้งส.ส.ในปีหน้าไหมแล้วถ้าเกิดว่าจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทางซีกรัฐบาลนั้นจะต้องทำอะไรบ้างที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยเป็นไปอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะมีการแลนสไลด์รอบ2แลนสไลด์ในกรุงเทพแล้วต่อไปก็คือแลนสไลด์ทั่วประเทศอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ